เปิดไทม์ไลน์6ศพชาวเวียดนามก่อนเสียชีวิตในโรงแรมกับอาหารมื้อสุดท้ายที่สั่งเข้ามาในห้องจากกรณีที่เกิดเหตุปริศนาเมื่อพบชาวต่างชาติ6ศพเสียชีวิตที่โรงแรมดังย่านราชประสงค์โดยที่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้เรื่องนี้กลายเป็นข่าวที่น่าสนใจเป็นคดีอาชญากรรมใหญ่ใจกลางเมืองจากการตรวจสอบคาดว่าทั้งหมดน่าจะเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันแล้วสิ่งที่ทุกคนเหมือนกันคือมีรอยดำที่มุมปากลักษณะคล้ายถูกยาพิษส่วนคนวางยาน่าจะทำกันเองจากการตรวจสอบการเข้าออกประเทศทั้ง6คนเข้ามาไม่พร้อมกันแม้กระทั่งการเช็คอินในโรงแรมก็ไม่พร้อมกันตำรวจเชื่อว่าทั้งหมดนี้รู้จักกันโดยเราจะมาไล่ย้อนไทม์ไลน์กันอีกครั้งว่าก่อนเกิดเหตุมีความเคลื่อนไหวกันอย่างไรบ้างเวลา 10:14 นาทีพบว่ามีเด็กรับผ้าเดินเข้าห้องของกลุ่มผู้ตายเพื่อรับผ้าแล้วเดินออกมาจากห้องเวลา 11:20 นาทีเด็กรับผ้าเอาเสื้อคลุมมาส่งเวลา 12:00 นายดิ่นทรานฟูเดินออกมาจากห้องถือถุงพลาสติกสีขาวเวลา 11:01 นาทีพบว่าพนักงานทำความสะอาดเดินออกจากห้อง501เข้าไปในห้อง502ซึ่งเป็นห้องที่เกิดเหตุเวลา 13:13 นาทีพนักงานทำความสะอาดเอาผ้าปูที่นอนออกมาจากห้อง502แล้วกลับเข้าไปทำความสะอาดกระทั่งเวลา 13:36 นาทีพนักงานทำความสะอาดถือจานผลไม้ออกมาจากห้องแล้วถัดมา1นาทีก็ถือจานผลไม้เข้าไปใหม่ก่อนจะออกจากห้องในเวลา 13:40 นาทีพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดเวลา 13:52 นาที room service มารอหน้าห้อง2คนถัดจากนั้นมา1นาที room service นำอาหารมาเสิร์ฟ3ถาดแล้วออกจากห้องไปเวลา 14:04 นาทีพบว่านางถีเหงียนฟองลากกระเป๋าเดินทางสีชมพูเดินเข้าไปในห้องตามด้วยนายฮงฟามทันสวมเสื้อกางเกงสีขาวลากกระเป๋าเดินทางสีดำเข้าห้องตามไปด้วยเวลา 14:09 นาทีนางถิงเหงียนฟองแลนสวมเสื้อสีชมพูลากกระเป๋าเดินทางสีชมพูเดินเข้าห้องจากนั้นในเวลาไล่เลี่ยกัน 14:09 นาทีนายฮังแดงวานสะพายกระเป๋าสีแดงมือซ้ายถือกระเป๋าดำมือขวาถือกระเป๋าเทาเดินเข้าห้องไปเวลา 14:11 นาทีนางเชอรินชองนางถิงเหงียนฟองนายฮงฟามทันนายฮังแดงวานเดินออกมาจากห้องโดยพบว่านางถิงเหงียนฟองแลนอยู่ในห้องคนเดียวเวลา 14:13 นาทีนายฮังแดงวานเดินกลับเข้าห้อง502เสร็จแล้วนายฮังแดงวานก็เดินออกมาจากห้องเวลา 14:15 นาทีนายฮังแดงวานเดินกลับเข้ามาที่ห้องถือถุงพลาสติกส่วนนายดิ่นทานฟูลากกระเป๋าเดินทางสีดำตามเข้ามาแล้วส่งกระเป๋าเดินทางมาให้นายฮังแดงวานดันกระเป๋าเข้าห้องและทั้งสองก็เดินออกมาจากห้องผ่านไป2นาทีก็เดินกลับเข้าไปในห้องใหม่จากนั้นในเวลา 14:17 นาทีทุกคนเริ่มทยอยเดินเข้าห้อง502และอยู่ในห้องด้วยกันทั้งหมดก่อนจะพบเป็นศพในช่วงเย็นวันที่16กรกฎาคม2567